สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมล5แพรเชียงใหม่นะครับก็เรือนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาลิมิเต็ดอีดิชั่นนะเรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่แบบต้องมีนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคือเรือนนี้คือไม่หยิบมาทําไม่ได้เลยนะครับคือมันสวยมากใครที่ชอบแนวแบบหน้าปัดแบบเข้มออกตัวเรือนโรสโกลด์สายหนังเรือนไม่ใหญ่แล้วก็ต้องการลุคแบบความหรูหราแบบจัดเต็มเงี้ยนะครับคือเรือนนี้พลาดไม่ได้แล้วก็ต้องมีเลยนะครับแถมเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับเรือนนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเรือนนี้ราคาคือแบบมาดีมากนะครับราคาป้ายของเรือนนี้ผมบอกได้เลยนะครับมาเพียง 32,000 นะครับก็ลักษณะต่างๆเนี่ยใครที่เคยดูในคอลเลคชันหน้าขาวไปแล้วเนี่ยเหมือนกันแต่เรือนนี้จะมาในรูปแบบของโรสโกลด์แล้วก็หน้าปัดออกแบบสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำเงินแบบสีกรมเมทัลลิกแบบตัวหน้าปัดออกแบบเงามันดูเนียนตาแล้วก็มาพร้อมกับตัวเลขอาราบิกที่เป็นโรสโกนะครับเรือนี้สวยมากเดี๋ยวเราไปดูในสเปคกันผ่านๆแวบๆกันก่อนนะครับก็เรือนนี้นะครับเคสไซส์ของเขาอยู่ที่ 38.7 เท่านั้นเองนะครับความหนามาเพียงประมาณ12มิลนะครับหูสายใช้เบอร์20นะครับน้ำหนักพร้อมใส่อยู่ที่74กรัมนะครับเดือนนี้เดินเครื่องมาด้วยคาลิเบอร์ F6G42 นะครับสำรองพลังงานสูงสุดอยู่ที่50ชั่วโมงนะครับเรือนนี้ดูได้จากแถบอินดิเคเตอร์บอกวัดพลังงานได้เลยนะครับตัวนี้แฮกเข็มในทีได้ขึ้นลายผ่านเม็ดได้นะครับมาพร้อมกระจกซัพไฟที่ทำออกมาพิเศษนะครับก็จะเป็นซัพไฟแบบลักษณะเป็นแบบโค้งนิดนึงนะครับเป็นเลนส์นิดนึงนะครับมาพร้อมกับตัวหน้าปัดที่เคลียร์ชัดมากๆนะครับเรือนนี้คือมันจะมีการเล่นแสงสุดๆจากหน้ากล้องตรงนี้เนาะเพื่อนๆชมคลิปอยู่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยบางมุมเนี่ยเลขอาราบิกเนี่ยหายไปบางมุมโชว์อย่างชัดเจนนะครับเรือนี้เวลาอยู่ในกลางคืนหรือว่าเราใส่ออกงานในกลางคืนอย่างเงี้ยเรือนี้จะค่อนข้างเด่นนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเวลาในที่มืดไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีลูมิไบหรือว่าภายน้ำนะแต่เรือนี้ผมบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆแล้วก็ดูแนวที่มันมากับสายหนังออกแบบสีน้ำตาลไม่ไหม้หน่อยนึงนะครับออกแบบเข้มๆแบบสีกาแฟอย่างนั้นนะครับแล้วก็แบบมาพร้อมกับตัวบานพับแบบปิดเสื้อที่เป็นสีโรสโกลด์ทั้งหมดนะครับเรือนนี้คือขนาดแบบกำลังดีสุดๆนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาเคสไซส์ไม่เกิน39มิลเรือนนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อยู่ในอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับเรือนนี้มันจะการดีไซน์ของหน้าปัดเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มีความสมดุลกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยจะมีลักษณะที่ขนาดใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันเพียงแค่ความยาวเท่านั้นเองนะครับส่วนตำแหน่ง12นาฬิกาตรง6นาฬิกาเนี่ยก็จะมีตัวช่องนะครับในตำแหน่ง12นาฬิกาก็จะเป็นในส่วนของแถบอินดิเคเตอร์บอกแถบวัดพลังงานแล้วก็ในส่วนตำแหน่ง6นาฬิกานะครับก็จะเป็นตัววินาทีนะครับเป็นเข็มวินาทีนะครับเรือนนี้ถือว่าทำออกแบบมาได้ค่อนข้างไม่มีที่ตินะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบในส่วนของตัวตำแหน่ง3นาฬิกาที่เขาให้ช่องวันที่มาแต่ผมว่าช่องวันที่แบบเนี้ยเวลามันมองเวลาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมองเวลาได้แบบเนียนอ่ะมันไม่เชิงกับว่าสะดุดมากมายมันค่อนข้างเนียนแล้วก็การดูเวลาก็ค่อนข้างง่ายนะครับเรือนเนี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นนอกจากหน้าปัดที่ทำออกมาเป็นสีน้ำเงินสีโรสโกลด์แล้วก็ยังมีในส่วนของตัวสีขาวที่ถูกตัดออกมาด้วยนะครับเรือนนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาที่แบบหูสายไม่ยาวมากนะครับข้อแขนไม่ใหญ่เพราะว่าเรือนนี้น่าสนใจนะครับจุดเด่นของเรือนนี้ก็คือว่าการใส่อยู่บนข้อมือนั่นเองเวลามันใส่อยู่บนข้อมือนะครับอย่างของผมเนี่ยข้อมืออยู่ที่ 6.3 นิ้วนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเรือนนี้มันเด่นมากแล้วก็มันเหมือนแบบนาฬิการะดับหลายแสนเลยคือมันมีฟีลลิ่งแบบโอ้โหแบบไม่กล้าใส่อ่ะนะครับแบบไม่กล้าใส่จริงๆนะครับผมขอใส่รูนอกก่อนนะอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยฟีลลิ่งคือแบบมันมาเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบบลุคแบบคลาสสิกก็มีนาฬิกาลูกหรูก็มานะครับหรือว่านาฬิกาแบบแนวแบบเก่าๆมันก็พอได้นะครับเรือนนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะครบมากๆแถมมันยังเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับคือเรือนเนี้ยเอาจริงๆก็คือมันยังไม่ได้เพิ่งเปิดตัวมาอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่เรือนเนี้ยเพิ่งถูกนำเข้ามานะครับโดยศูนย์ไทยของเราเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันขาดไปพอสมควรนะครับเรือนนี้ผมก็หาของมาตั้งแต่มันเปิดตัวลิมิเต็ดละแต่มันก็ยังไม่มีของแต่มาคราวเนี้ยคือจริงๆก็มาหาไม่เยอะนะแต่ก็ต้องรีบเอามาทำรีวิวก่อนเพราะว่าเรือนเนี้ยเป็นเรือนหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมันมากๆนะครับก็ใครที่มีความรู้สึกเดียวกันแล้วก็ชอบนาฬิกาสายหนังตัวเรือนโรสโกลด์เนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูก่อนการเปิดของบานพับแบบเนี้ยมันเป็นบานพับแบบปีกสีเสื้อที่มันค่อนข้างที่จะเน้นความเรียวบางเวลาเรามองข้างๆแบบเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นในตำแหน่งที่มันมีปุ่มกดแต่มันจะมีปุ่มกดยื่นออกมานิดนึงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็กดพอกดเสร็จเนี่ยมันก็จะเปิดออกนะครับแล้วก็เอาออก
นะครับมันรู้สึกเนียนแล้วก็สบายมากๆนะครับคือด้านข้างของตัวเรือนเนี่ยเพื่อนๆลองดูครับคือมันเป็นนาฬิกาอัตโนมัติที่มีฟังก์ชันครบถ้วนนะครับการสำรองพลังงานดีอะไรทุกอย่างดีหมดแต่ทำตัวเรือนมาได้ไม่ค่อยหนาเลยนะครับทำมาในน้ำหนักที่ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงในการออกแบบต่างๆของตัวบานพับต่างๆรวมถึงตัวเรือนต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเรือนเนี้ยทำค่อนข้างทำได้ค่อนข้างที่จะคือแบบมันลงตัวมันไม่ให้น้ำหนักที่มันเยอะจนเกินไปนะครับอันนี้คือสวยเลยนะครับซึ่งบานพับแบบนี้ก็จะเป็นบานพับโดยเฉพาะของทาง Orient Star นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งรูเอานะครับส่วนใครที่ได้ที่แล้วเนี่ยเราก็คงไว้ในตำแหน่งนี้เวลาใส่ก็เอามาใส่ในตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเรือนเนี่ยตัวจริงนะเพื่อนๆดูในคลิปว่าสวยนะอาจจะมีเล่นแสงไม่เห็นหน้าปัดในบางเวลาบ้างแต่เรือนเนี่ยตัวจริงเวลาใส่อยู่ในตอนกลางวันเนี่ยสวยมากนะครับเรือนนี้สวยมากๆนะครับใครที่ชอบหน้าขาวก็อาจจะดูเรียบไปหน่อยแต่ถ้าเกิดใครต้องการลุกหรูขึ้นไปอีกหน่อยนึงเนี่ยเพราะว่าเรือนนี้น่าสนใจมันแพงกว่าเรือนหน้าปัดสีขาวเรือนปกติเนี่ยไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเรือนเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกแล้วดูแล้วแบบมันต้องตาต้องใจจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะทำมาเป็นเพียงแค่ตัวเรือนสีใหม่หน้าปัดสีใหม่แล้วก็ลงทิ้งท้ายว่าเป็นลิมิเต็ดมันก็มีแค่นั้นนะครับนอกนั้นมันก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ด้วยรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยผมว่าในคอลเลคชันแบบตัวเรือนกลมๆของทาง Orient Star เนี่ยเขาทำออกมาในแนวเนี้ยแนวเดรสเนี่ยได้ดีมากๆนะครับใครที่เคยใช้ Orient Star แล้วไงเพื่อนๆลองฝากคอมเมนต์ดูนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้นะลองบอกเพื่อนๆหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับดีไม่ดียังไงลองบอกนะครับก็วันนี้ผมบอสนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแนะนำแบบอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับ AW0005L นะครับเป็น Limited Edition นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ